อ๋อโอเคครับสวัสดีครับมาคอมเมนต์งานบนตู้ไฟครับมันอธิบายยากโคตรยากเลยครับมันนึกมิติไม่ออกนะครับว่าจะพูดเป็นภาษาไหนก็เลยว่าอธิบายแบบเขียนดีกว่านะครับแล้วก็ถ่ายคลิปวิดีโอไว้เป็นศึกษาด้วยใช่ไหมครับมันในลายมันลบไงฮะมันดูย้อนหลังไม่ได้นะครับบางทีนักเรียนเข้ามาใหม่เงี้ยนะครับหรือลืมเงี้ยก็จะมาดูทวนได้ทีนี้มาดูงานของคุณการนะครับผมพิมพ์มาหมดนะครับโอ้ยกระดาษอ่ะเนี่ยผมพิมพ์มาหมดทุกงานเลยนะครับก็เดี๋ยวไล่เป็นงานไปเพราะว่าเวลาคอมเมนต์ปุ๊บนักเรียนคนอื่นก็ได้ศึกษาด้วยใช่ไหมครับก็จะได้ศึกษาแบบไม่ต้องอันนั้นมากนะครับทีนี้ศิลปะมันไม่มีผิดถูกนะครับผมแยกเป็นมันเห็นชัดไหมครับเดี๋ยวผมดูก่อนนะครับแยกเป็นงานสีก่อนสีขาวดำอันนี้ผมดูว่ามันชัดไหมชัดไหมครับเสียงชัดไหมฮะลองพิมพ์ตอบนะครับว่าเสียงมันโอเคไหมครับแล้วก็ภาพมันชัดอยู่เนาะเข้าไปใกล้อีกถ้างั้นน่ะชัดไหมครับถ้าชัดบอกผมหน่อยนะฮะผมจะได้สอยเลยนะครับเดี๋ยวมันจิตจับพะวงเนี่ยผมปิ้นมาหมดเลยแล้วก็เดี๋ยวมาไล่คอมเมนต์งานนะครับทีนี้มาดูงานของคุณจันใช่ไหมครับเทคนิควิบเข็มนะครับเปิดไฟก่อนไหมถ้าอย่างนั้นนะเพราะว่าเดี๋ยวเขียนสีติ๊กดับต้องไฟนะของคุณจันจะเป็นเทคนิควิบเข็มเนาะทีนี้มาดูว่าเทคนิควิบเข็มเนี่ยเทคนิควิบเข็มคือแวบแรกเทคนิคเวลาเราดูเหมือนเราดูงานใช่ไหมครับเราดูปุ๊บแวบแรกต้องรู้เลยว่าใช้อะไรทำเหมือนกับว่าเฮ้ยเหมือนคนเขาดูงานใช่ไหมครับดูปุ๊บอันนี้คือเทคนิควิบเข็มนะนี่คือเทคนิคดอทนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นบางทีมันจะเนียนไปนะครับอย่างของคุณจันเนี่ยก็คือการให้ค่าแสงเงาถ้าเทียบจากแบบก็คือถ่ายจากแบบใช่ไหมครับใกล้เคียงนะครับแต่ทีเนี้ยถ่ายใกล้ๆเข้าไปด้วยหน่อยนะครับจะได้ดูว่ามันตอบโจทย์เรื่องเทคนิคไหมเทคนิคมันจะต้องออกมาเป็นหน้าตาแบบดอทถ้าผมคอมเมนต์ก็จะเป็นแบบนี้ครับให้ดูอย่างนี้ก่อนวิเคราะห์อย่างแรกของเทคนิคก่อนนะครับก็คือ1ละเทคนิควิบคืออะไรเทคนิควิบคือการดอทการเดินเส้นหรือการทำงานน่ะให้เป็นลักษณะเป็นแนวดอทอย่างเงี้ยนะครับปกติแล้วเครื่องทำงานลักษณะดอททีนี้ผมมาเขียนให้ดูว่าในกลไกของการทำงานของอุปกรณ์เนี่ยมันมีตีสั้นและตียาวใช่ไหมครับเส้นมันมีแค่ทำให้มันเท่ากันกับทำให้มันเป็นลักษณะดอทห่างๆนะครับก็คือทำได้แค่2ลักษณะเท่านั้นนะครับ1ทำเป็นแบบวางเม็ดดอทใกล้ๆกันใช่ไหมครับวางเม็ดดอทแบบใกล้ๆกัน2ก็คือวางเม็ดดอทแบบห่างกันใกล้กันแล้วไปห่างอย่างเงี้ยอันนี้พูดถึงเรื่องเส้นแบบฝึกหัดอยู่นะครับไม่พูดถึงเรื่องเทคนิคนะครับก็ไปห่างอันนี้วางถี่นะครับ2ลักษณะในการใช้ในการสักนะครับก็คือเรื่องเส้นนะฮะทีนี้มาไม่เห็นหลุดเฟรมสิ่งที่เราฝึกแบบฝึกหัดแรกนะครับก็คือความเข้าใจก็คือเส้นเท่ากันกับเส้นน้ำหนักใช่ไหมครับแต่ทีเนี้ยผมอยากให้วิเคราะห์แบบนี้เลยว่ามันจะสักได้ทุกอุปกรณ์ให้ขาดไปเลยนะครับเนี่ยอันนี้คือหัวข้อนี้นะครับก็คือเส้นในท้องตลาดมีเท่านี้ครับตีสั้นและตียาวซอฟผิวและไม่ซอฟผิวเข็มก้านและเข็มฮอปแล้วก็เส้นคือโครงสร้าง
เส้นไม่ใช่อุปกรณ์ใช่ไหมครับลักษณะของการทำงานสักเนี่ยสร้างเส้นได้กี่รูปแบบได้2รูปแบบก็คือวางทำเส้นให้มันเป็นดอทแบบทีๆแน่นๆเท่ากันใช่ไหมครับกับวางห่างๆก็คือวิบเข็มนั่นเองนะครับหรือแนวดอทอย่างเงี้ยแนวเส้นที่เป็นดอทอันนี้คือเท่ากันทีนี้มาดูว่าวิบเข็มอ่ะมันก็ต้องฟ้องเทคนิคว่าใช้เข็มกลมทำแบบลักษณะดูออกเลยใช่ไหมครับทีนี้มาดูกลไกเนี่ยมันมีแค่ตีสั้นและตียาวนะครับวิเคราะห์ไปที่แบบนี้นะครับมันจะได้ขาดทุกอุปกรณ์นะครับจับเครื่องไหนต้องแก้ปัญหาได้เลยในท้องตลาดเนี่ยในเมื่อระดับความลึกเราต้องการสักไปที่1มิลนะอันนี้คือแล้วก็เข็มนะครับแบบที่1ก็คือตีสั้นแบบที่2ก็คือตียาวก็คือตีสั้นเนี่ยคือเฉลี่ยอยู่ที่จากผิวพัดคือไปกลับนะครับจะปล่อยเข็มลอยหรือเข็มจมมีค่าเท่าเดิมเพราะเข็มมันตีไปกลับเท่าเดิมนะครับส่วนปอกน่ะมันจะปรับขึ้นปรับลงก็ได้ทีนี้การไปกลับของมันเนี่ยก็คือตีสั้นเนี่ย2มิลถึง3มิลตียาวเนี่ย3มิลถึง5มิลนะครับทีนี้ถ้าปล่อยไฟเท่ากันเหมือนเดิมครับ พูดจนแบบจนต้องท่องจำขึ้นใจเลยฮะไปกลับยาวเนี่ยมันจะวางข้างๆห่างใช่มั้ยฮะไปกลับสั้นเนี่ยวางค่อนข้างถี่ทีนี้เราก็มาดูอุปกรณ์เรามันตีไปกลับสั้นหรือยาวก็เช็คกับกระบอกเวลาเครื่องทำงานใช่ไหมครับทีนี้ถามว่าอย่างเช่นเครื่องที่ไปกลับยาวที่เราจะเจอบ่อยๆราคาเบาๆก็จะเป็นพวกโรตารี่ใช่ไหมครับที่เราใช้ไดเล็กถ้าปรับได้มันก็มีตัวปรับอยู่นะครับแต่ถ้าทั่วไปก็ปรับไม่ได้มันก็จะประมาณ3มิลขึ้นไปใช่ไหมครับส่วนตีสั้นเนี่ยส่วนใหญ่ที่เราจะเจอก็คือ1เครื่องคอยนะครับเครื่องคอยและเครื่องไดเล็กที่ปรับได้ใช่ไหมครับทีนี้กลไกของการตีสั้นเนี่ยพอปล่อยไฟเท่ากันเนี่ยมันวางไม่สีถี่เท่ากันเนี่ยเวลาเราทำงานเนี่ยเราต้องเป็นไงครับมือต้องเร็วมันได้ไหมได้แต่มือต้องเร็วผมว่ามันก็ยากหน่อยเพราะว่าควบคุมยากเวลาโค้งคลายอุ้งมือใช่ไหมครับผมก็เลยว่าถ้าผมเลือกจุดเพอร์เฟกต์ได้ผมจะเลือกเป็นตัวนี้ครับเป็นตียาวมันมือช้าไงสบายเดี๋ยวผมสาธให้ดูด้วยครับเพราะฉะนั้นกลไกที่ตียาวมันสบายหน่อยแล้วก็เครื่องมีกำลังนะครับเครื่องมีกำลังเนี่ยก็ทั่วไปเนี่ยเวลาเราสักใช่ไหมครับเข็มเบอร์ใหญ่มันไม่แหลมอย่างเงี้ยผมมองว่าใช้เข็มแหลมดีกว่าก็คือเบอร์3ถึงเบอร์9ยังแหลมอยู่นะครับเวลาแก้ปัญหานะครับใช้เข็มเบอร์เล็กเบอร์3ถึงเบอร์9นะครับเหมือนสอกดนะครับเขียนเส้นแต่ก็สามารถระเบิดเส้นได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นการแก้ปัญหานะครับเพราะว่าเส้นเบอร์ใหญ่เนี่ยก็ทั้งขึงทั้งอะไรนะครับต้องแอคชั่นท่าทางหุ่นช่วยด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องวิเคราะห์แบบนี้นะครับแล้วก็บวกกับเวลาที่เราวิบต้องล้มเข็มลงนะครับล้มเข็มอย่างนี้ล้มเข็มไปด้านนี้แล้วก็มันจะต้องสักแบบนี้นะครับถอยออกไปนะครับถ้าสมมติเราตั้งเข็มนะครับมากแล้วก็มันคือการเดินรอบมือเร็วกว่ารอบเครื่องใช่ไหมครับถ้าผมตั้งแนวเข็มอย่างเงี้ยฉากบางทีมันเกี่ยวนะครับเพราะว่าผิวหนังอยู่แบบนี้เนี่ยอันนี้คือเส้นผิวหนังใช่ไหมครับบางทีมันสักลงมาปุ๊บเราเดินไปใช่ไหมนี่ฮะมันก็เกี่ยวแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นล้มเข็มลงมันก็จะทำงานแบบนี้นะมันก็จะถอนเข็มออกอย่างนี้นะครับแล้วก็วิบได้ถ้าอย่างนี้เกี่ยวแน่นอนนะผิวหนังอยู่แบบนี้มันก็ลงมาปุ๊บเกี่ยวไปด้านหน้าแบบนี้ใช่ไหมฮะเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าตั้งตรงก็ยังเกี่ยวนะครับบางทีถ้าเกี่ยวเราต้องการวิบแบบล็อกเครื่องช้าๆเพื่อคอนโทรลให้สบายมือนี้ก็ต้องล้มเข็มปุ๊บแล้วก็ค่อยๆวิบแบบนี้นะครับถ้าพื้นที่ที่มันนุ่มมากก็ใช้เข็มจมนะครับถ้าหน้าท้องอย่างเงี้ยผิวคนคลอดลูกอย่างเงี้ยก็ใช้น้ำเย็นประคบให้ผิวตึงก่อนแล้วค่อยทำงานก็ได้นะครับถ้าเป็นยาชาก็เป็นไงฮะก็ต้องล้างให้สะอาดประมาณนั้นนะครับใช้เข็มเบอร์เล็กทีนี้มาดูงานของคุณจันมันมองไม่เห็นมันอยู่ไกลใช่ไหมครับทีนี้แสงเงาโครงสร้างแสงเงาเนี่ยโอเคได้นะครับใกล้เคียงกับแบบเลยก็เพิ่มเติมก็คือมันมองไม่ค่อยเห็นเทคนิคนะครับแล้วก็ผมเพิ่มเติมในเรื่องของการวิบเนี่ยมันยังอ้างอิงของการดออิ้งอยู่นะครับในเรื่องของการให้ค่าขอบโครงสร้างเส้นใช่ไหมครับเนี่ยขนนกเราก็ต้องมีความเข้าใจใส่เข้าไปด้วยอย่างเช่นความเข้าใจของศิลปินนะครับเหมือนเราก็เคยประสบการณ์เราเคยเห็นอยู่แล้วใช่ไหมครับว่าขนนกมีอารมณ์เป็นมันวาวที่นุ่มนะครับแล้วก็เรียงตัวมีฉีกขาดบ้างอะไรเงี้ยเพื่อให้ดูเป็น
ธรรมชาติฮะผมก็ให้ดูแบบนี้เลยว่าใช้เพจดีกว่ากระดาษมันค่อยนุ่มเป็นการเรียงตัวลักษณะมันวาวนี่จับความเข้าใจก่อนนะครับจับความเข้าใจในเรื่องของการให้ค่าไปด้วยนะครับนี่มันซูมเข้าซูมออกไหมฮะนี่นะครับก็คือทีนี้เทคนิควิปเพิ่มเติมในงานจิตกรรมเข้าไปอย่างหนึ่งก็คือเวลาที่เราสักใช่ไหมครับหนึ่งแหละการให้ค่ามิติโครงสร้างนะครับเราฝึกเรื่องเส้นอยู่นะครับอย่างเช่นหนวดเนี่ยอย่าลืมว่าเป็นหนวดขาวใช่ไหมครับถ้าเป็นหนวดขาวอย่างเงี้ยเราทำยังไงดีเราต้องทำเงานะครับไม่ใช่ทำเส้นหนวดไม่งั้นหนวดดำทันทีเลยนะครับเราต้องทำลักษณะเป็นเงาของหนวดนะฮะในระเบียบที่ผมให้ดูแบบนี้ว่าเนี่ยเวลาลอกลายนะครับผมลอกแบบนี้เลยนะฮะบางทีก็มาร์กจุดเหมือนกับว่าถ้าเป็นพวกอนาโตมีแบบคือภาพเหมือนพอร์เทรตอะไรอย่างเงี้ยผมบางทีผมมาร์กเป็นเส้นเช็คไว้อย่างนี้เลยนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยเพื่อที่จะได้แบบเวลาเราสักใช่ไหมครับมันยืดผิวหนังอย่างเงี้ยมันบางทีมันงงง่ายเช่นสักหลังเงี้ยกอดเก้าอี้ยืดสัดส่วนยืดไปหมดเงี้ยเพราะฉะนั้นผมก็เลยจะใช้เส้นเช็คดักไว้นะครับแล้วก็มาดูการทำหนวดนะครับเขียนแสงเงากลับแล้วเพราะว่าหนวดสีขาวอย่างเงี้ยเราต้องจับอารมณ์ไปที่การเขียนเงานะครับไม่ดูรับตู้ไฟเลยฮะเร็วดีนะครับเนี่ยผมว่าคอมเมนต์ไว้แบบนี้นะครับเป็นวันที่แล้วก็มีถ่ายวิดีโอไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะให้ทบทวนเหมือนกับว่าได้แบบย้อนหลังได้ใช่ไหมครับอันนี้ผมจำลองว่าเป็นเส้นลอกลายก่อนครับโอเคได้แล้วนะครับมันแยงตาทีนี้สมมติผมดาร์กหนวดใช่ไหมครับก็อันนี้ผมล่างเป็นโครงสร้างหนวดก่อนเพื่อจะได้จำลองให้เห็นว่าเวลาเราเขียนรูปเราจะนึกไปถึงฟิลไหนครับบางทีสักมันช้าครับเช็ดอารมณ์สักก็เหมือนกันครับเหมือนกับการเขียนรูปใช่ไหมครับใช้ความเข้าใจเดียวกันอยู่อันนี้ผมเขียนเมคให้ดูว่าจุดไหนที่หลักอย่างของคุณจันมันเหมือนผมว่าถ่ายรูปด้วยแหละครับก็คือมันไม่เห็นเทคนิควิปที่ชัดเจนใช่ไหมครับมันดูเป็นเทคนิคแสงเงานะครับไม่ได้ฟ้องเทคนิคเท่าไหร่ใช่ไหมครับว่ามันดูแล้วใช้เข็มกลมทำนะอะไรประมาณนี้ครับโอเคเท่านี้แหละครับสาธิตก็มีไหนอีกประมาณ
างนี้นะครับเพื่อจะได้สาธิตในเรื่องของการให้ค่าขอบโครงสร้างงานโครงสร้างเส้นประมาณนั้นนะครับทีนี้มาดูว่าเวลาเราจะทำหนวดเพราะเอิ้นเป็นฝรั่งอย่างเงี้ยเราจะทำยังไงดีนะครับถ้าเราไปทำหนวดไปจับอารมณ์ความเข้าใจไปที่การวาดหนวดเนี่ยมันจะกลายเป็นหนวดดำใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นผมต้องจับอารมณ์ความเข้าใจไปที่ว่าหนวดเขาเนี่ยเป็นฝรั่งใช่ไหมครับสีขาวเงี้ยผมก็ต้องจับอารมณ์ไปการทำเงานะครับของหนวดหนึ่งหาโครงสร้างก่อนเนี่ยปกติเราลอกลายมาปุ๊บเส้นเท่ากันแบบนี้หมดเลยนะครับมันก็จะดูยากใช่ไหมครับถ้าไม่คัดโครงสร้างคัดอะไรช่วยในเรื่องแม้กระทั่งฟอร์มของโครงสร้างเนี่ยเราก็อย่างเงี้ยผมยังมีระเบิดแยกออกนะครับเงามืดเงาอะไรพวกนี้นะครับเพื่อดูให้เข้าใจทีนี้เวลาที่เราทำนะครับหนึ่งหนวดเนี่ยเราจะไม่ตัดขอบนะครับไม่ตัดขอบแบบไหนไม่ตัดขอบแบบบางคนแบบนี้ใช่ไหมฮะเนี่ยสมมุติว่าโครงสร้างมาแบบเนี้ยบางคนตัดแบบนี้ครับตัดขอบแล้วก็มาทำอย่างเงี้ยมันดูแข็งไปใช่ไหมเมื่อเรารู้แล้วว่าขอบโครงสร้างเป็นแนวแบบเนี้ยตามเส้นลอกลายใช่ไหมครับเวลาวาดก็คือวาดบอลเข้าไปเลยนะครับอันนี้ผมลอกลายเป็นมัดโครงสร้างใช่ไหมครับล้มเข็มลงแล้ววิบแบบนี้หลังจากนั้นก็เนี่ยเราเดินตามขอบโครงสร้างเนี่ยฮะอย่าไปตัดขอบนะมันจะดูไม่คือไม่นุ่มใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมีฉีกมีขาดแล้วก็มีเวลาเส้นโค้งงอสิงโตหรือว่าอะไรพวกนี้ที่เวลาขนมีโค้งงอใช่ไหมครับก็เนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยแล้วก็มีบิดตามการโค้งงอของรูปทรงด้วยจะเนียนตามากใช่ไหมครับเนี่ยสมมติว่ามีการโค้งงอของรูปทรงนะเพราะฉะนั้นไม่ตัดขอบเนี้ยอันนี้เนี่ยเวลาเราเดินเส้นก็ไม่ตัดขอบใช้เส้นลอกลายแล้วก็เดินตามลักษณะฟอร์มของโครงสร้างครับมันจะให้ดูเนียนตาเข้าไปด้วยหนวดก็เหมือนกันครับผมก็บิดแล้วก็เน้นไปที่การทำเงาเป็นหลักนะเนี่ยเงาของหนวดมากกว่าที่จะจับอารมณ์ไปที่ตัวหนวดนะครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันดำเลยนะครับเราจะเผลอทำเป็นเส้นหนวดดำแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นจับไปที่เงาหลังจากนั้นแล้วก็มีสั้นบ้างยาวบ้างนะครับให้มันดูเป็นอิสระนะครับคือมันเป็นภาพวาดนะมันไม่ได้ภาพถ่ายใช่ไหมครับเราก็พยายามจับความเข้าใจมากกว่านะครับที่จะมันเป็นฟรีฟอร์มที่มีรูปทรงควบคุมอยู่นะครับหลังจากนั้นกำหนดแสงเข้ามาใช่ไหมครับเมื่อผมทำพื้นผิวเสร็จผมก็ค่อยเคลือบแสงเงาไปอย่างเงี้ยเอานะถ้ามีสีขาวมีอะไรก็ใช้วิธีการขีดถ้าวาดภาพก็ใช้ยางลบนะการเคลือบโครงสร้างแสงเงายังสำคัญก็คือวิบเข็มแล้วก็วิบได้เหมือนกันนะครับก็คืออย่างที่ผมสาธิตให้ดูในคลิปใช่ไหมครับว่าวิบถอยหลังแบบนี้นะครับเป็นการเรียงเส้นนั่นเองนะอย่างหนวดพวกนี้ก็เหมือนกันนะครับไม่ตัดขอบอย่างเงี้ยไม่ตัดขอบแล้วก็จับความเข้าใจแล้วว่าเห็นไหมไม่ตัดขอบให้ดูเป็นอิสระนิดนึงเนี่ยอย่างเงี้ยเวลาสะบัดเราสะบัดไปตามฟอร์มของรูปทรงต้องหาโครงสร้างแต่ละมัดเนี่ยมันมีโครงสร้างแต่ละมัดด้วยนะครับแต่ละมัดแต่ละช่อหนวดนะครับเหมือนผมผู้หญิงอะไรพวกเนี้ยเพราะฉะนั้นเราต้องแกะให้เป็นโครงสร้างเป็นฟอร์มมัดนึงมัดนึงอะไรประมาณเนี้ยนะครับไม่งั้นมันจะกลายเป็นว่าเป็นก้อนๆ อยู่ใช่ไหมครับไม่มีมิติอย่างเงี้ยเนี่ยก็จะประมาณนี้เห็นไหมฮะแล้วก็จับอารมณ์ไปที่หนวดหลังจากนั้นก็ค่อยเคลือบโครงสร้างแสงเงาถูกต้องเข้าไปใช่ไหมครับเพื่อให้มันผักมิติและระยะเป็นถ้าเป็นการวิบเข็มก็ล้มเข็มถอยหลังออกแบบนี้นะครับถอยหลังออกจะได้มันจะได้ไม่เกี่ยวนะครับ
ตรงนี้ก็ถอยหลังออกหมดเลยรอบเครื่องช้าๆนะครับรอบเครื่องรอบมือก็อยู่ที่ความถนัดใช่ไหมครับแล้วก็เวลาวิบเดินเส้นอย่างเงี้ยสมมติว่าจุดสันของดั้งเนี่ยเป็นแบบนี้พอดีนะครับใช้แนวเส้นนะครับบางคนทำแต่เป็นแบบนี้ฮะจริงๆแล้วมันการกระบาดพวกลายเส้นเนี่ยมันสามารถเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นไหมฮะมันจะเป็นลายทิศทางของตัวโครงสร้างงานเลยนะฮะอย่างเงี้ยนะครับกล้ามเนื้อบิดมาด้านนี้ปึ๊บแล้วก็คือเราอ้างอิงไปกับโครงสร้างกล้ามเนื้อมันจะทำให้ดูเนียนตาขึ้นใช่ไหมผมลืมเขียนตาข้างหนึ่งนี่คือนี่ตาอยู่นี่นะครับนะถ้าบิดปุ๊บอันนี้เป็นลายลักษณะลายดินสอนะครับลายเข็มเอาดินสอแหลมๆหน่อยครับยังกับด้ามเสียมเนี่ยครับโอ้ยเตะเราก่อนแป๊บนึงนะนี่แหละครับเวลาอันนี้เป็นการเขียนตั้งแต่มิติของเนี่ยจะว่าเราฝึกเรื่องเส้นใช่ไหมครับเส้นมันต้องสามารถบอกงานได้นะครับถ้าไม่มีเพลนคือพื้นที่กว้างเนี่ยเส้นก็ต้องสามารถจบคือฟ้องงานมันได้เองนะมันสามารถโชว์ของมันได้เองเพราะฉะนั้นมิติแค่เรื่องเส้นต้องสามารถบอกงานได้นึกไว้แบบนี้ครับทีนี้มาดูว่านะการเอียงก็คือเวลาเราสะบัดแนวของเส้นเนี่ยเราก็อ้างอิงไปกับรูปทรงนี้ด้วยหน่อยครับปึ๊บเนี่ยผมให้ดูว่าเห็นว่าแนวรูปทรงเนี่ยมันไปด้านไหนนะครับแล้วเราก็อ้างอิงไปด้วยนะครับเดี๋ยวให้เห็นชัดๆ ชิ้นใหญ่ขึ้นนะฮะอันนี้ผมจะให้เห็นการกากบาทลายอย่างถ้าสมมติมาจากด้านข้างล่ะสมมติขมับมาจากด้านข้างปึ๊บแล้วก็อย่างเงี้ยเวลาเราอันนี้ผมไม่เห็นลายเป็นลายกากบาทเลยนะครับเนี่ยก็คือถ้าเป็นแนวเส้นนะครับใช้ลักษณะเหมือนกับว่าอ้างอิงนะอ้างเหมือนตะข่ายกล้ามเนื้อเนี่ยเหมือนตะข่ายกล้ามเนื้อแล้วก็กากบาทเข้าไปอย่างนี้นะครับอันนี้ให้เห็นมองให้เห็นแนวชัดนะครับมันจะดูรูปทรงมันก็จะดูเหมือนเราเกาให้มันตึงใช่ไหมครับมันก็จะดูเนียนตาขึ้นไปอีกนะครับแล้วก็ค่อยเคลือบแสงเงาอย่างนี้ก็ได้นะครับเวลาเกานะครับแนวเส้นนะเนี่ยก็สารกากบาทกันนิดนึงนะแนวเส้นพวกเวลาเหลี่ยมโค้งเมาส์อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวดูอีกรูปอย่างเช่นผมวาดตัวนี้อีกนะครับก็คือเล็บนะครับอ้อนี่ไงเนี่ยตานกอินทรีผมจะให้เห็นเป็นว่าเวลาเราเขียนเมคเป็นจุดใช่ไหมสมมติว่าเป็นขนเล็กๆขนสั้นอันนี้เป็นจุดเมคนะครับเป็นสิ่งที่เราจะต้องคำนึงละมีการโค้งเว้าเข้าไปอีกเอา
วาดหลุดเฟรมกระดาษไม่มีใครบอกเลยนะฮะเมียวาดไปแล้วโทรศัพท์หันมาเอามันจุ่มโต๊ะอันนี้อะไรล่างก่อนนะครับทีนี้เวลาเราทำขนทำยังไงดีอารมณ์ขนนะครับจับความเข้าใจอีกแล้วนะครับว่าลายหนึ่งลายของขนสองก็คือจุดโค้งเว้านะครับนี่ฮะคือขอบโครงสร้างขอบโครงสร้างขอบโครงสร้างนะครับเนี่ยเวลานั้นเราดูให้ดูเป็นขอบโครงสร้างลักษณะแบบนี้เนี่ยนี่คือลอกลายก็จะเป็นขอบโครงสร้างนะอันนี้คือผมให้ดูขอบโครงสร้างก่อนนะครับสิ่งที่ช่างจะต้องหาให้เจอก็คือจุดเน้นขอบโครงสร้างเป็นยังไงอย่างเช่นเป็นแบบนี้ฮะบ้านเหลี่ยมนี้เนี่ยคือขอบโครงสร้างของตัวสวิตช์ใช่ไหมครับเนี่ยเห็นอย่างเงี้ยอันนี้คือขอบโครงสร้างของตัวหูตัวนี้นะครับเนี่ยพวกอย่างเงี้ยนะครับคือขอบโครงสร้างเหมือนกันไอ้ตัวเนี้ยมันก็เป็นขอบโครงสร้างที่มันมีมิติของตัวมันเองใช่ไหมครับมีความนูนโค้งเว้าอยู่ในพื้นผิวของตัวงานเนี่ยเนี่ยผมก็ต้องเน้นขึ้นมาหน่อยเนี่ยว่าตัวนี้มันมีความเป็นเหลี่ยมเป็นสันเป็นนูนอยู่ในโครงสร้างด้วยนะนี่คือเขาเรียกว่าไอ้ตัวเนี้ยที่เราจะใช้แยกโครงสร้างออกจากดีเทลก็คือพวกจุดเน้นพวกอย่างนี้แหละอย่างเช่นพวกอย่างเงี้ยเราก็จะแยกโครงสร้างถ้าอย่างเงี้ยต้องแยกโครงสร้างออกจากดีเทลไม่งั้นหลงรายละเอียดกันใช่ไหมครับอันนี้กับอันเนี้ยตัวที่มันเนี่ยตะข่ายเนี่ยเห็นไหมไม่งั้นก็ต้องแยกออกจากกันนะครับเหมือนกันอันนี้ก็จะเหมือนกันนะครับพื้นผิวเป็นขนใช่ไหมครับก็ต้องแยกโครงสร้างออกจากกันกับพื้นผิวอันนี้ผมก็แยกโครงสร้างว่าเป็นลักษณะแบบนี้นะโครงสร้างที่เป็นโครงสร้างหลักแล้วทีเนี้ยหนวดเคราทรงผมแม่น้ำอะไรพวกเนี้ยใบไม้ภูเขาอะไรเงี้ยเรานับจำนวนใบไม่ได้เราไม่สามารถนับจำนวนได้ใช่ไหมครับศิลปินต้องยังไงครับระบุเมคโครงสร้างเข้าไปวาดต้นไม้วาดใบไม้ก็ต้องเมคโครงสร้างแบบอันนี้คือใบไม้อยู่ในนี้นะอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้กิ่งไม้อย่างเงี้ยเหมือนกันครับอันนี้เราก็เมคโครงสร้างนะครับจากแบบเนี่ยคือจุดสันโค้งเว้าอะไรพวกนี้เข้าไปก่อนนี่นะฮะจุดที่เราจะระเบิดเส้นแยกโครงสร้างออกจากดีเทลจะเป็นลักษณะแบบนี้ต่อให้มันเป็นขนเป็นอะไรก็ต้องใส่ตัวที่เป็นโครงสร้างแบบนี้เข้าไปนะครับอันนี้เราก็จะเห็นว่าอันไหนเป็นชิ้นไหนก้อนไหนใช่ไหมครับเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วก็ปีกก็ดูเป็นโครงสร้างเนี่ยคือขอบอย่างนี้นะครับแล้วก็เป็นผมอย่างนี้เนาะโครงสร้างที่หนึ่งคือปีกเล็กใช่ไหมแล้วก็ค่อยมาเป็นปีกใหญ่ทีนี้เมื่อเราได้เสร็จปุ๊บอันนี้คือเส้นล่างใช่ไหมครับเส้นลอกลายหลังจากนั้นขนนะครับจะมีลักษณะเป็นสามเหลี่ยมแหลมนะครับขนตาด้วยเหมือนกันเวลาทำขนตาเนี่ยขนตานะครับต้องเป็นสามเหลี่ยมหากันแบบนี้นะครับเนี่ยถ้าเป็นขอบขนเสือก็สมมติขอบขนเสือก็เป็นสามเหลี่ยมหากันนะครับล้มหากันหน่อยเนี่ยพวกขนหนุมานเนี่ยอย่างเช่นหัวไหล่หนุมานนะเราก็ต้องทำให้เป็นลักษณะสามเหลี่ยมนะครับถ้าแบบนี้เป็นมันดูไม่เป็นขนนะครับอันนี้ก็เหมือนกันผมก็จับอารมณ์ว่าสามเหลี่ยมอุ้ยหักเหลาบางเนี่ยฮะปึ๊บเนี่ยอย่างเงี้ยปึ๊บแล้วก็วิบมาเนี่ยทำเป็นลักษณะเป็นสามเหลี่ยมแล้วก็ฝั่งนึงอาจจะเข้มกว่าฝั่งนึงอาจอ่อนกว่าอย่างเงี้ยนะครับถ้าเป็นแสงเงาก็ให้มันมีหนักเบามีเข้มมีอ่อนถ้าเป็นจุดโค้งก็เรียงมาแบบนี้เลยนะครับเนี่ยเรียงมาลักษณะแนวความโค้งของตัวพื้นผิวใช่ไหมฮะแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือ
จับความเข้าใจในเรื่องของอารมณ์ของพื้นผิวนะครับว่าถ้าเป็นขนนะครับถ้ายิ่งขนเส้นเล็กอย่างเงี้ยถ้าผมทำแบบนี้มันจะดูระหว่างทำเส้นขนแบบนี้มันดูเป็นแผ่นและบางทีทำฝั่งนึงเข้มฝั่งนึงอ่อนอย่างเงี้ยมันจะดูมีแสงเงาใช่ไหมฮะถ้ามันเล็กมากก็จะเมคเอาแบบนั้นหลังจากนั้นก็รายละเอียดต่างๆก็จะอยู่ในโครงสร้างใช่ไหมครับแล้วก็เน้นมาละดูทิศทางของขนดีๆนะครับเนี่ยนะดูทิศเอาหลุดอีกแล้วหลุดเฟรมอีกแล้วเดี๋ยวนะเอาสูงๆก่อนครับเจ้าก็ได้แบบนี้มันจะโอเคไหมครับนี่นะฮะผมยืดอีกนิดนึงหน่อยเดี๋ยววาดไปมันวาดดุดเฟรมเนี้ยอันนี้เป็นการเมคครับเป็นการเมคเวลาที่เราไปเจองานพวกพื้นผิวเนี่ยมันเป็นแมทเทียลผมล็อกกระดาษไว้ก่อนว่าอยู่ตรงไหนพวกพื้นผิวพวกอะไรพวกนี้มันเป็นเทคนิคงานเนี่ยที่ใช้ช่างเขาใช้ทำงานผมล็อกกระดาษก่อนมันอยู่ตรงนี้กับตรงนี้โอเคเห็นไหมอารมณ์ขนก็ยังดูแนวมันดีๆนะครับบางคนแนวขนเป็นแบบนี้แต่ทำคือไม่ได้สนใจพวกฟอร์มของงานใช่ไหมครับอย่างเช่นฟอร์มของมันเป็นลักษณะแบบนี้เราก็ต้องอ้างอิงของเนี่ยตัวพื้นผิวมันเห็นไหมฮะมันจะได้ดูโค้งเว้าเข้าไปนี่นะถ้าเป็นขนสั้นก็เนี่ยจับอารมณ์ไปที่สามเหลี่ยมนะครับขนเนี่ยขนสั้นก็เหมือนกันเราต้องเข้าใจแบบนี้ด้วยนะครับเวลาเขียนนะครับไม่ใช่ว่าดูแบบอย่างเดียวนะครับเราต้องเขียนความเข้าใจของเราเข้าไปด้วยนะจากที่เราเคยเห็นเนี่ยของจริงในธรรมชาติก็มาเนี่ยครับมาถ่ายทอดนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยเราค่อยมาเคลือบโครงสร้างเมื่อทำขนเสร็จก็ค่อยมาเป็นไงครับเคลือบโครงสร้างแสงเงาเอานะตรงนี้มันก็น่าจะมีขนด้วยใช่ไหมครับนี่ความเป็นจริงขอบตาเบ้าตาอะไรพวกนี้มันก็ยังต้องมีขนอยู่อย่างเงี้ยนะครับก็คือการอันนี้คือจะเห็นแนวโครงสร้างของงานนะครับถ้าสมมติแล้วก็ค่อยมาใส่เคลือบแสงเงาเข้าไปนะครับผมไม่ดูว่าเวลาที่เราต้องเขียนรูปพวกนี้มันจะต้องเมคอะไรยังไงประมาณไหนนะครับช่วยในเรื่องของมันเขียนให้ดูถ้าเราใช้ทักษะของการทำงานเส้นนะครับเป็นเส้นสเก็ตอันนี้คือแนวโครงสร้างเส้นใช่ไหมมันจะสามารถทำให้งานดูเสร็จได้ตลอดนะครับมันก็เลยเวลาที่เราลงแสงเงาบางทีไม่ต้องลงคือศิลปินก็จะควบคุมงานได้ง่ายตลอดละเพราะว่ามันก็สามารถโชว์มันได้ใช่ไหมครับถ้าเป็นเส้นล่างแบบนี้มันก็กลับไปทำอีกให้มันเสร็จใช่ไหมครับมันไม่งั้นมันดูงานไม่เสร็จเพราะฉะนั้นทักษะของการใช้เส้นพวกนี้ก็เลยว่าสำคัญครับอันเนี้ยผมใช้เพียงแค่เส้นล่างเส้นสเก็ตนั่นเนี่ยครับเนี่ยมันจะต้องสามารถบอกตัวงานได้ใช่ไหมครับบอกมิติบอกอะไรพวกนี้ฝั่งหนึ่งเข้มฝั่งหนึ่งอ่อนไม่มีเส้นไหนเบาเท่าที่ว่างบางทีก็ต้องกล้าปล่อยให้มันรับแสงใช่ไหมครับบางทีใช้การปล่อยเส้นสายตาทำงานแทนนะครับอันนี้ให้ดูในเรื่องของการใช้เส้นนะครับมิติหัวข้อเรื่องเส้นนะครับทั้งเท่ากันทั้งมีน้ำหนักส่วนเท่ากันเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาใช่ไหมครับมีปัญหาตรงที่มันลากไม่นิ่งเออส
ทีนี้หลังจากนั้นเราก็ค่อยมาเคลือบแสงเงานะครับวิบเข็มก็ถอยหลังออกเนี้ยนะเคลือบโครงสร้างแสงเงาคือจัดระเบียบสารเรียงเส้นนั่นเองนะครับเนี่ยเคลือบไปกับพื้นผิวเลยนะครับนะเพราะว่าการเคลือบแสงเงาเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับงานเขียนแสงและเงาใช่ไหมครับไม่งั้นไม่เคลือบไม่ได้ครับเมื่อกี้แบนเลยนะครับเพราะฉะนั้นการเคลือบแสงเงาเนี่ยยังต้องใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นเทคนิคอะไรขึ้นชื่อว่าเขียนรูปแสงและเงาเนี่ยเคลือบไปเลยครับอย่างนี้นะเคลือบแสงเงาเข้าไปเลยเพื่อฝังพื้นผิวเข้ากับโครงสร้างนะฮะเหลี่ยมรับแสงของมันเนี่ยแล้วก็ใช้วิธีนี้เลยนะครับก็คือทำพื้นผิวเสร็จแล้วก็เคลือบแสงเงาหลายคนทำพื้นผิวเสร็จไม่เคลือบไงครับมันงานมันก็เลยดูมันแปลกๆตาใช่ไหมครับมันจะบิดมาหากันได้ยังไงใช่ไหมเนี่ยอย่างเงี้ยมันต้องเป็นแนวเดียวกันจุดรับแสงอย่างเงี้ยแล้วก็เคลือบนะเคลือบแสงเงาด้วยการเรียงเส้นก็ได้ครับเนี่ยที่ผมว่าฝึกการจัดระเบียบเรื่องเส้นหัวต้องกลมเนี่ยก็ต้องใส่แบบนี้ใส่เงาเข้าไปให้ดูกลมนี่เราก็ต้องเช็คละนะครับอันนี้ก็คือตรงนี้ก็ต้องใส่เงาเพื่อให้ดูกลมไปอีกนะให้ดูกลมตรงนี้เห็นไหมมันดูบุบเบี้ยวนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องรับกันใช่ไหมครับปุ๊บก็ต้องเป็นไงใช้แสงเงาเข้ามาเคลือบเนี่ยเคลือบกันนะครับไม่ให้มันดูบุบดูเบี้ยวเนี่ยอย่างเงี้ยฝึกเนี่ยผมว่าฝึกวาดรูปด้วยนะครับใช้กระดาษบุ๊กก็ได้ครับใช้กระดาษบุ๊กพวกนี้เวลาฝึกเขียนพวกนี้กระดาษบุ๊กแผ่นละ6บาทบาทอะไรพวกนี้นะครับใช้ฝึกในเรื่องของแสงและเงาด้วยนะฮะเมื่อทำเสร็จเนี่ยบางทีก็ใช้อันนั้นเนี่ยฮะคู่กันนะครับมาถูให้มันเนียนก็ได้นะครับสมมติว่าเราฝึกวาดภาพเนี่ยเราใช้คู่กันเข้ามาช่วยการทำงานด้วยอย่างเงี้ยไปก่อนนะครับเดี๋ยวมันมีหลายชิ้นอยู่โอเคประมาณนี้ก็สรุปนะครับก็คือในเรื่องของเส้นสบัดเนี่ย1เวลาที่เราเดินเส้นขอบโครงสร้างพวกนี้นะครับมันเป็นเส้นแสงเงาอย่างเงี้ยให้เราอ้างอิงไปกับฟอร์มตัวงานนะครับสรุปนะอย่างเช่นตัวนี้นะครับแล้วก็จะไปสู่ชิ้นใหม่อย่างเช่นเล็บเนี่ยเป็นแบบนี้นะครับผมว่าชิ้นใหญ่เนี่ยเล็บเป็นแบบนี้เวลาที่เราเดินขอบโครงสร้างงานเราจะต้องอ้างอิงแบบไหนนะครับฝึกนะครับก็อย่างแรกนะครับเวลาถ้าเราทำถ้ามันเผอิญมันเป็นเล็บที่มันมีขนก็ให้เราใส่แนวเส้นขนเนี่ยไปตามขอบโครงสร้างแบบนี้นะครับอย่างเงี้ยเวลามันบิดมันสะบัดอะไรพวกนี้นะครับก็ใช้การเรียงเส้นเนี่ยไปแนวขอบโครงสร้างนะถ้ามันมีเงาหน่อยนะครับมันจะได้สามารถคุมงานได้ใช่ไหมครับเส้นจะได้สามารถบ
อกมิติของมันเองได้นะครับนะก็อ้างอิงว่าเป็นสามเหลี่ยมไม่ตัดขอบอย่างนี้นะครับเวลาที่เราเดินเส้นถ้าฝั่งนี้เงามืดกว่าก็เข้มกว่าถ้าเป็นลักษณะเกล็ดอันนี้คือผมเดินให้ดูแบบเป็นพื้นผิวนะครับถ้าเป็นนะถ้าเป็นตัวที่เรียบมันวาวนะครับก็เดินเส้นตึงนะครับแต่ไม่คมนะครับนะเดินเส้นตึงฝนให้มันนุ่มๆแต่ไม่คมนะครับไม่มีเส้นไหนเบาเท่าที่ว่างก็เว้นที่ว่างไว้เห็นไหมฮะเพื่อให้เส้นมันสามารถทำงานบอกได้ว่าอันนี้คืออะไรนะฮะอันนี้คือสรุปแล้วนะครับอย่างเงี้ยขอบโครงสร้างสำคัญไหมสำคัญครับเวลาบิดก็บิดตามอย่างนี้นะครับถ้ามันมีเนื้อก็เอี้ยวตามอย่างนี้นะครับอย่างนี้ปึ๊บอย่างเงี้ยมันจะดูสามารถดูได้ว่านี่คือพื้นผิวอะไรแบบไหนยังไงนะครับโอเคจบจบนะครับแล้วก็ค่อยเก็บรายละเอียดแล้วก็สต็อปเป็นตอนดีไหมหรือว่าใส่เลยเนาะจะได้ดูทีเดียวใช่ไหมครับคลิปมันจะยาวไหมไม่ยาวเนาะดีกว่าไปหลายคลิปนะครับมันจะเยอะเดี๋ยวผมเอามาเป็นอัลบั้มเอาผมกินเหล้าไว้บ้างเมื่อกี้เดี๋ยวนะครับต่อไปคลิปต่อไปก็รวบหมดเลยครับมันต้องคอมเมนต์ผ่านตู้ไฟแบบนี้แหละขอบคุณจังอันนี้แล้วนะทีนี้ของแจมนะของแจมเนี่ยคือไอ้ตัวนี้ก็สำคัญครับเรื่องของเส้นเช็คนะครับของแจมก็อยากให้วิธีอย่างหนึ่งก็คือเส้นบางเส้นก็แกว่งอยู่ใช่ไหมครับที่สำคัญก็คือเส้นมันยังไม่ได้แยกวัตถุมากเท่าไหร่ใช่ไหมครับมันยังดูเป็นมันเป็นเส้นนั่นแหละแต่ว่ามันก็บอกว่าเป็นรูปทรงอะไรแต่เพียงแค่ว่ามันไม่ได้แยกความเป็นพื้นผิวกับความลึกตื้นได้ชัดเจนเท่าไหร่ใช่ไหมครับเพราะว่าเราไม่ได้ใช้เส้นที่มีขนาดแตกต่างกันชัดเจนอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเราเนี่ยฮะก็ให้ดูแบบนี้ซูมเข้าไปใกล้ได้ไหมเครื่องเขียนบนนี้แหละมันจะได้คอมเมนต์ใส่เข้าไปในงานเล็บดึงง่ามขี่นี่ฮะทีนี้มาดูว่าถ้าเป็นต่อให้เป็นแบบมานะครับแบบก็มนุษย์ทำใช่ไหมช่างก็ต้องมีความเข้าใจแบบอย่างนี้จับเข้าไปด้วยนะครับว่ามิติลึกตื้นหนาบางหยาบด้านมันเบานะครับมันจะต้องโดนกำหนดเข้าไปด้วยจะเราดีไซน์ก่อนฮะต้องใส่ครับต้องใส่ไปที่งานเลยมิติของลึกตื้นหนาบางหยาบด้านมันเบาไม่งั้นเนาะมันฟีลลิ่งเนี่ยเขียนมันจะไม่ถึงใช่ไหมโอ้ยใช้อยู่คนเดียวนะครับคัตเตอร์ยังไงมาดูของแจมทีนี้มาดูว่าคือเราลอกลายใช่ไหมครับบางทีงานมันนิดเดียวอย่างเงี้ยเรามองไม่เห็นอย่างเงี้ยนะครับเราต้องเมคความเข้าใจเข้าไปด้วยนะครับในเรื่องของมิติและระยะนะครับเดี๋ยวเราดูต่อแป๊บนึงต้องเขียนใส่ในงานไปเลยครับจะได้มองเห็นอย่างแรกถ้าเป็นผมแกะก็คือผมจะแกะแบบนี้ต่อให้เป็นงานเส้นนะครับ
แกะในเรื่องของความลึกนะครับกำหนดแสงในหัวความเข้าใจก็จะดูแบบแล้วครับว่าแสงเขากำหนดอ้างอิงมาจากไหนถ้าเราไม่กำหนดแสงเนี่ยเขียนงานยากนะครับกำหนดก่อนผมกำหนดเลยดูแบบปุ๊บดูความเข้าใจเราปุ๊บว่าอ๋อแสงมันส่องมาจากฝั่งนี้นะอย่างเงี้ยนะครับเข้ามาฝั่งนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมไม่ต้องใช้แค่เส้นทำไงดีก็หนึ่งแหละเมื่อกำหนดแสงได้แล้วตรงนี้ต้องแยกออกละเนี่ยแยกออกปุ๊บสองก็คือมัดผมเนี่ยต้องมีโครงสร้างด้วยการระเบิดใหญ่ไปเล็กไม่ตัดขอบอันนี้ใช้แค่เส้นนะครับแต่ว่าแยกเป็นมัดเนี่ยอย่างเงี้ยนะฝั่งด้านหลังก็มารับหน่อยนะครับปึ๊บนี่ก็ถ้าเป็นเทคนิควิปก็วิปไปเลยนะครับก็คือแยกเป็นโครงสร้างและดีเทลออกจากกันนะที่เหลือแล้วก็ค่อยมาเป็นวิปนะครับเพื่อให้ดูมิติลึกตื้นนะทีนี้คิ้วนะครับเวลาเขียนคิ้วเนี่ยอย่างแรกเลยนะครับจุดพับของคิ้วเนี่ยจะเป็นตัวเช็คงานทั้งหมดใช้สีแดงนะครับมาร์คจะเป็นตัวเช็คงานนะครับแล้วก็ตรงกลางนะครับเพราะฉะนั้นยิ่งเขียนน้อยยิ่งต้องคือมันจะโอกาสที่มันเสียรูปจะง่ายใช่ไหมครับอันนี้คือความเข้าใจจุดมาร์คของคิ้วละหลังจากนั้นก็ดูจมูกกับปากนะครับจุดกลางมองเห็นไหมมองเห็นอยู่ใช่ไหมครับผมก็ไปใช้ดินสอนี่เขียนนั่นเนี่ยมันปี๊ดเลยไม่เป็นไรครับทดลองได้คอมเมนต์ครั้งแรกนี่ก็จะเห็นฟีลลิ่งหลายอย่างเลยใช้ดินสอนี้เขียนนี่ไงนะต้องใช้ตัวนี้นะครับเขียนกันเงาไงครับเงากับด้านแม้กระทั่งเส้นเนี่ยมันจะต้องผักนะงานนี้ถือว่าเป็นงานที่เฉียบใช่ไหมครับใช้แต่เส้นแต่ต้องบอกอารมณ์ความรู้สึกได้แล้วอย่างแรกผมจะแยกดูก่อนว่าเห็นชัดเป็นยังไงแยกโครงสร้างกำหนดแสงเงาแล้วเสร็จปุ๊บผมจะมีมัดโครงสร้างอยู่จุดนี้น่าจะลึกหน่อยแล้วก็ทีนี้มาดูว่าด้านหลังหูก็ต้องเห็นไหมครับมันหายไปกับผมนะครับก็ต้องคัดขึ้นมานะครับเป็นเส้นก็พออันนี้ก็ที่เหลือก็ปล่อยเบาละมันอยู่ขอบงานก็ปล่อยเบาออกก็ที่เหลือเป็นเส้นเล็กธรรมดานะครับแต่ขอบนี้จะเป็นเส้นใหญ่อันนี้ก็จะเป็นเส้นเล็กๆธรรมดาละครับให้มันรับกันด้วยแล้วก็ดอกไม้นะครับมันดูไม่ลึกเข้าไปใช่ไหมฮะเราก็ต้องใช้ตัวนี้ขยายเข้าไปช่วยนะครับอย่างเงี้ยขยายดอกไม้ให้มันดูลึกเข้าไปด้วยการระเบิดเส้นแล้วก็ใหญ่ไปเล็กอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยเพื่อให้มันบอกมิติชัดเจนใช่ไหมอยู่ตรงไหนว่ามันลึกนะครับนี่อย่างเงี้ยแค่เส้นก็จะเริ่มผักระยะผักมิติได้ละนี่อย่างเงี้ยนะครับเราก็จะเริ่มผักให้มันดูลึกละโอ้โหกระดาษไม่นุ่มไหมมันเล็กกลัวเหลียวบนเห็นหน้ากดอย่างจังเลยนะทีนี้เราก็ผัดพวกโคนพวกอะไรพวกนี้มันจะเข้มนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพวกโคนเพื่อให้มันดูลึกใช่ไหมครับเราต้องเนี่ยโคนมันมีเงามืดอยู่แล้วมันโดนบังเนี่ยพวกโคนพวกอะไรเนี้ยมันจะดูลึกเข้าไปนะครับแล้วก็
ระเบิดหน่อยนะครับไม่งั้นมันดูแยกไม่ออกมันดูมิติไม่ออกเนี่ยระเบิดแบบไม่ใช่เป็นเส้นน้ำหนักนะครับก็ถ้าสมมติว่าเป็นเส้นเท่ากันแบบนี้แล้วก็ระเบิดเส้นก็ให้มันเนียนคมเหมือนเหมือนอย่างนี้ก็ได้นะครับสมมติผมเขียนปึ๊บนี่อย่างเงี้ยเวลาเราระเบิดเส้นเท่ากันเนี่ยมันระเบิดได้ไหมได้ครับเวลาระเบิดเส้นเท่ากันก็ลากให้มันคมขยายใหญ่แล้วก็ลากให้มันตึงอย่างเงี้ยก็ได้นะครับนี่อย่างเงี้ยระเบิดก็ขยายใช่ไหมครับที่แน่ๆก็คือมันไม่เหมือนเส้นสเก็ตละมันจะต้องคมชัดอะไรพวกนี้นะครับก็ใช้วิธีการขยายใหญ่แล้วก็เรียวเล็กแต่ตึงเลยนะครับคมเลยอันนี้ก็เหมือนกันนะครับไม่นุ่มละไม่นุ่มแบบอย่างนี้ละครับก็เดินคมๆนะฮะใช้เข็มเบอร์ใหญ่เบอร์หนึ่งก็ได้เดินเอาไปที่โคนมันเพื่อให้มันดูลึกนะครับให้ดูมิติดูแล้วมันมีมิติหน่อยนะครับเนี่ยก็เวลาเราทำดอกไม้เนี่ยเวลาเราสะบัดจากช่อมันใช่ไหมครับข้างบนเนี่ยเอาลงมารับหน่อยครับเขาเรียกว่าเส้นไกด์สายตาใช่ไหมครับเหมือนความโค้งแบบเนี้ยมันต้องรับกันหน่อยเช่นเนี่ยอย่างเงี้ยเวลาเราสะบัดปุ๊บหนีใช่ไหมครับตกขอบกระดาษไหมวิมันเบอร์เหรอก็ต้องมีเส้นฝั่งนี้มารับหน่อยนะครับเพื่อให้มันเป็นไกด์สายตาว่าฝั่งนี้โค้งไปด้านนี้นะครับถ้าวัตถุโค้งเนี่ยมันมีแค่ฝั่งเดียวเนี่ยมันดูเหมือนงานจบตรงนี้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องให้มันมีลายแนวความโค้งใช่ไหมครับเป็นไกด์สายตาด้วยนะครับว่ามันโค้งไปถึงนี้นะแต่เพื่อมันวาวหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับทีนี้เราก็ใส่เหมือนกันนะครับเราก็อย่างเงี้ยมันไม่รู้ว่ามันโค้งไปทางไหนใช่ไหมฮะเราเพิ่มเติมเข้าไหมใส่นิดเดียวก็เปลี่ยนนะครับเช่นเดินมาปุ๊บเนี่ยอย่างเงี้ยใส่ไม่ได้เยอะก็บอกได้ว่าวัตถุนี้โค้งไปด้านไหนใช่ไหมฮะบางทีเราใส่ไปเส้นสองเส้นอย่างเงี้ยไกด์สายตาฮะนี่อย่างเงี้ยมันก็เปลี่ยนรูปทรงได้นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้จุดหลักก็คือจับความเข้าใจในเรื่องของการใช้มิติระยะนะครับถ้ามันไม่มีแสงเงาก็ใช้เส้นแค่นั้นทีนี้มาดูส่วนใบหน้าอันนี้เป็นเส้นเช็คที่ต้องท่องจำละนะครับนี่ก็คือใบหน้าเนี่ยอย่างแรกแล้วว่ามันเอียงเบี้ยวนิดนึงเนี่ยมันก็จะดูแปลกๆเลยใช่ไหมครับอันนี้เราก็ต้องผ่านหูผ่านตาหน่อยใช่ไหมครับมันต้องมีความเข้าใจเข้าไปหน่อยอย่างน้อยก็วันนี้ไม่ค่อยเข้าใจก็เริ่มฟังเนี่ยมันก็จะเริ่มผมเรียนมาโดยตรงไงบัดนั้นยังท่องจำยากให้ดูว่าเฮ้ยมันซูมเข้าซูมออกไหมเดี๋ยวนะครับหรือต้องเอากล้องนี้ครับผมว่าเดี๋ยวนะนี่ๆแบบนี้เลยอุ๊ยเมี้ยวกล้องนี้เอ้ยส่วนนี้นะครับเดี๋ยวผมดูก่อนมันจิตจับเนี่ยฮะถ้ามันเขียนไปแล้วส่วนของท่องอนาโตมีและส่วนของใบหน้านะครับที่เราหลายคนจะมีปัญหาใช่ไหมครับใบหน้าไปด้วยนะครับแล้วก็เมคเป็นงานชิ้นนี้ด้วยนะครับ
อย่างแรกเลยครับจุดที่เราจำไม่กี่จุดหรอกอันนี้มันเป็นเหมือนสูตรคูณที่เราเหมือนของศิลปะมันก็จะมีส่วนที่ต้องท่องจำใช่ไหมครับอันนี้เราก็ท่องจำมันเข้าไปหน่อยนะครับโคตรสำคัญเลยฮะผมเรียน5ปีเนี่ยบางทีตกเพราะไอ้ตัวเนี้ยแล้วก็มาดูอย่างนี้เลยอันนี้ผมตั้งกล้องให้ก่อนมันอิเลเกเกแค่มันช่วงแรกครับอย่างที่หนึ่งถ้าเราเจอแบบพวกนี้นะครับเวลาสักยิ่งต้องขึงผิวหนังสักใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นล็อกมันไว้ก่อนครับล็อกเส้นเช็คผมคิดว่าล็อกทุกงานเลยนะครับล็อกก็หาจุดพับของคิ้วนะครับจุดสันคิ้วก่อนมาร์กไว้อย่างเช่นถ้าเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าเป็นแบบตัวนี้ใช่ไหมครับจุดสันจุดพับของคิ้วอยู่ตรงนี้อันนี้คือเส้นความเข้าใจคือเส้นสีแดงนะครับแล้วก็กึ่งกลางนะครับหลังจากนั้นก็ขีดแนวความเข้าใจของเรามาแบบอย่างนี้นะครับว่านี่คือแกนกลางของงานหลังจากนั้นก็สังเกตช่องนะครับน่าจะเป็นช่องยาวๆแบบนี้นะฮะช่องประมาณ1ใน3แหละแต่ว่าเป็นช่องแนวยาวแบบนี้ผมก็ต้องกะช่องตัวนี้ให้มันเป็นแนวยาวฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็ต้องมีลายๆหน่อยไม่หายไปเฉยนะครับเพราะฉะนั้นก็ขีดความเข้าใจเหมือนเขียนความเข้าใจของเราว่ามันเป็นแบบนี้ไปด้วยนะครับหลังจากนั้นมือใน3ดูก็แบ่งเนี่ยอันนี้คือเราจะเช็คด้วยนะครับถึงเป็นงานดีไซน์เล็กๆอย่างเงี้ยแต่มันเฉียบงานในเรื่องของคือมันถอดดีเทลจนเหลือความเฉียบขาดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตัวนี้แหละมันต้องเข้าใจในเรื่องการถอดก็ทีนี้ก็มาดูเราจะได้จุดของพับของคิ้วนะครับทีนี้ก็ร่างโครงสร้างแบบนี้ก่อนก็ได้ครับคิ้วปึ๊บเป็นลักษณะโครงสร้างแบบนี้อย่างเงี้ยแล้วก็ค่อยมาเป็นตาเบ้าตาจมูกผมก็จะร่างจมูกอยู่ตรงนี้นะจมูกตรงปีกจมูกเนี่ยมันจะต้องอยู่สูงกว่านะครับไม่ต่ำลงมาตรงนี้นะครับอันนี้เป็นแนวเส้นคืออันนี้คือเส้นล่างก่อนนะครับอันนี้ผมให้ดูเส้นล่างคร่าวๆอยู่ใน1ใน3ปุ๊บแล้วก็ขีดเข้ามาเช็คแบบนี้อันนี้จะเป็นตานะครับอย่างนี้นะทีนี้ใช้สีดำก็คืออย่างที่ว่าตัวเนี้ยนะครับหลายคนแบนไหนล่ะจมูกทีนี้คิ้วนะครับเมื่อได้อันนี้เป็นจุดพับของคิ้วใช่ไหมครับลักษณะคิ้วถ้ามีเส้นหน่อยก็ต้องเอ็นขนคิ้วนะครับมาด้านหน้าปึ๊บแบบนี้แล้วก็ค่อยเอ็นไปด้านหลังนะครับสมมุติว่างานนี้มันมีขนคิ้วด้วยใช่ไหมก็ผู้ชายก็จะหนาหน่อยก็เอ็นไปด้านหน้าแล้วก็เนี่ยครับเหมือนภาพใหญ่ๆก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะเอ็นขนคิ้วเนี่ยแล้วก็ค่อยบิดไปด้านหลังเนี่ยนะครับผู้ชายก็จะมีด้านล่างหน่อยนะเนี่ยมันจะเป็นลักษณะลายแบบนี้แล้วก็ลายแบบนี้แล้วก็ลายแบบนี้นะครับเนี่ยลายแบบนี้บิดมาแล้วก็ม้วนแล้วก็เอ็นด้านหลังเหมือนกันเห็นไหมฮะถ้ามีขนคิ้วนะครับก็เมคไปเอ็นไปด้านหน้าปุ๊บล้มลงไปด้านหลังเรียงไปปุ๊บไปถึงจุดสันคิ้วก็พับลงไปนะครับประมาณนี้ถ้ามีขนนะถ้าไม่มีล่ะถ้าไม่มีก็กรณีถ้าเป็นงานที่ไม่มีขนคิ้วแต่มีการลงแสงเงาลงสีใช่ไหมครับก็ใช้วิธีเหมือนสมมติงานเมคก็
มันจะต้องมีหักหัวคิ้วเข้าไปแบบนี้หน่อยนะครับนี่อย่างเงี้ยหัวคิ้วมันจะไม่ปาดเหลี่ยมเป็นอย่างเงี้ยมันจะมีเหมือนหัวคิ้วหักเข้าไปหน่อยแล้วก็ลงสีก็หัวคิ้วจะอ่อนแล้วก็มากลางๆคิ้วเนี่ยจะเริ่มเข้มขึ้นนะครับสมมติว่าไม่มีเป็นภาพการ์ตูนอย่างเงี้ยนะครับก็เข้าใจว่าหัวคิ้วอ่อนแล้วก็ค่อยๆมาเข้มตรงกลางคิ้วนะครับนี่อย่างเงี้ยปลายคิ้วก็ค่อยๆสไลด์ลงนะครับถ้าเป็นลายเส้นก็เหมือนกันครับก็จะมากลางๆคิ้วนะจะเริ่มมีความเข้มหัวคิ้วอ่อนกลางคิ้วก็จะเริ่มเข้มถ้ามีลายเส้นนะครับแล้วก็เคลือบแสงเงาช่วยก็ได้นะครับส่วนตัวนี้ก็อย่างที่ว่าก็คือเนี่ยเราก็เหมือนกันครับปึ๊บคิ้วนอนลงทีนี้ตายังต้องมีความกลมอยู่ใช่ไหมครับหลวงตามันยาวได้นะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือจมูกนะครับเช็คตัวตรงกลางดีๆด้วยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันเบี้ยวนิดเดียวก็ดูหลอกหัวตานะครับเวลาเขียนตาอย่าลืมหัวตาด้วยนะครับนี่หัวตาเขียนเดี๋ยวขออีกรอบขยับนี้หน่อยเนี่ยเนี่ยเห็นโครงสร้างด้านหลังพอดีภาพใหญ่ๆหน่อยอันนี้เหมือนเดิมครับจะเขียนภาพใหญ่ขึ้นผมเช็คให้ดูแบบนี้ก่อนนะครับเส้นเช็คที่จะใช้ในเรื่องการควบคุมหลังจากนั้นแบ่ง1ใน3ปึ๊บแล้วก็แบ่ง1ใน3ปึ๊บตามี3ตาเวลาเช็คก็2 3เนี่ยตาก็จะแบ่ง3ตานะครับจุดสันคิ้วอยู่นี่นะครับหัวตาหางตาเนี่ยมันจะอยู่เข้ามาใกล้กว่านะครับเนี่ยเนี่ยแบ่งตามี3ตาเห็นมั้ยฮะแล้วก็หลังจากนั้นก็จมูกนี่จะเป็นสันคิ้วละเวลาเขียนเมาส์พับเข้ามานะครับปึ๊บเนี่ยเขียนพับเข้ามาอันนี้คือเป็นแนวของเส้นเช็คนะครับจมูกจะต้องปีกจมูกนะมันจะอยู่สูงกว่าตรงกลางจมูกนี้ใช่ไหมครับอันนี้เราก็เขียนโครงสร้างล็อกอันนี้คือผมล็อกโครงสร้างก่อนละนี่นะครับอันนี้ให้ดูเส้นเช็คไปด้วยนะครับตัวนี้เราก็ต้องเมื่อเราจะสักครบทุกเทคนิคแล้วก็พยายามมาจำตัวนี้ด้วยนะครับหาเวลาท่องพวกเส้นเช็คพวกนี้ใช้การเขียนรูปอะไรได้จุดพับของคิ้วทีนี้ผมร่างไว้แบบนี้เดี๋ยวผมร่างเส้นเช็คทุกนี้ให้ดูหมดก่อนนะฮะดึงขึ้นมาตรงกลางปากเนี่ยจะอยู่ใต้ปากพอดีนะครับแล้วก็ขอบตาเส้นเช็คปึ๊บวิ่งมาถึงกลางอันนี้วาดแบบนี้ไว้ก่อนนะครับแล้วก็งานนี้มีมุมเปอร์สเปกทีฟหน่อยๆนะครับก็คือนี่นะครับผมก็จะวาดมุมเปอร์สเปกทีฟเข้าไปหน่อยๆนี่คือโครงสร้างที่ผมจะใช้ในเรื่องถอดเส้นเช็คนะทีนี้ศีรษะก็อยู่ด้านบนโอเคเรามาดูตัวนี้หนึ่งนะครับ
ตานะครับมี3ตาเราก็เขียนตาฝั่งหนึ่งแล้วก็หัวตานะครับต่อให้เป็นนอนหลับก็ยังมีหัวตาอยู่นี่ฮะด้านล่างก็จะมีนี่หน่อยนึงแล้วก็ตามีความกลมนะครับก็ถ้ามีร่องรอยของแสงเงาเราก็ต้องจับแล้วว่าตามีความกลมเนี่ยก็ใส่มานิดเดียวก็ได้นะครับด้านหลังนี่มีแสงเงาด้วยก็ยังต้องอ้างอิงความกลมอยู่นะครับแล้วก็หลังจากนั้นคิ้วนะฮะคิ้วจะอยู่ที่จังหวะช่องนี้พอดีนะก็เราก็เขียนเอลงมาแล้วก็ไปนะครับตีบ็อกก่อนก็ได้อย่างเงี้ยแล้วก็เอ็นไปตามแนวโครงสร้างนะแล้วก็ค่อยๆเลี้ยวนะครับคิ้วผู้ชายก็จะค่อนข้างตรงหน่อยใช่ไหมฮะสีคนละเนื้อแล้วก็ใส่แสงเงาช่วยนิดนึงนะครับทีนี้ตัวนี้จมูกนะครับอันนี้ก็คือเส้นเช็คด้วยนะครับว่าเมื่อมันอยู่ในสัดส่วนตัวนี้หนึ่งสองสามเนี่ยอันนี้ก็แบ่งหนึ่งในสามใช่ไหมครับปีกจมูกเนี่ยมันจะต้องอยู่สูงกว่าตัวนี้นะครับถ้าตกตัวนี้จมูกปึ่งเลยนะครับเวลาเราเขียนก็เห็นนะครับผมลากมาจากตรงนี้ปึ๊บหลังจากนั้นก็ดึงตรงแนวตัวนี้ให้มันขนานกันมาถึงสัดส่วน1ใน3ตรงนี้ขีดล่างออกมาลักษณะจากตรงนี้นะครับก็คือประมาณตานี่ประมาณนี้ก็ได้นะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้ทีนี้เวลาเราเขียนจมูกนะครับเราใส่วงกลมอย่างนี้เข้าไปก่อนก็ได้นะครับปึ๊บหลังจากนั้นก็วาดไปที่รูจมูกนะแต่งานนี้ตัดทอนใช่ไหมครับอันนี้ผมให้ดูในเรื่องของความเข้าใจก่อนที่เขาเขียนใช่ฮะนี่เขาจะถอดความเข้าใจมาแบบนี้นะก็มีรูจมูกเนี่ยแล้วก็เขียนก่อนหลังจากนั้นจะมาเข้มด้านข้างนี้นะครับแสงเงาเนี่ยจะมาเข้มไปที่ด้านข้างของปีกจมูกนะครับแต่โดนโครงสร้างเนี่ยควบคุมอยู่อย่างนี้นะครับแล้วก็จมูกถ้ากับว่ารูจมูกเนี่ยตรงช่วงรูจมูกใช่ไหมครับมันจะอยู่สูงกว่าตัวนี้หน่อยนะครับถ้าลงมาเท่ากันเนี่ยจมูกจะปึงใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็อ้างอิงจุดนี้เข้าไปด้วยแล้วก็ดั้งนะครับตรงนี้จะเข้มใช่ไหมครับถ้ามีเมคแสงเงาหน่อยจะเนียนตามากของแจมไม่ได้ใส่แสงเงาเข้าไปหน่อยๆเลยๆเหมือนตรงตานี้ใช่ไหมล่ะมันดูดั้งหายไปเนี่ยจะใส่เพื่อให้มันดูมีจุดพับของดั้งหลังจากนั้นก็อาจจะใช้เส้นบางเส้นนะครับช่วยเรื่องของการบอกแนวสันจมูกใช่ไหมครับทีนี้ฝั่งนี้มันก็จะเป็นดอกไม้บางใบไม้บางก็ปิดแยกโครงสร้างออกจากดีเทลก็ระเบิดเส้นหน่อยนี้มาดูฝั่งนี้ล่ะอย่างที่หนึ่งนะถ้าเราถอดเหลือแต่แนวเส้นเนี่ยก็จะถอดเหลือลักษณะเหมือนกับว่าจมูกปีกจะอยู่สูงกว่าปึ๊บแล้วก็หลังจากนั้นก็ลงมาต่ำๆนะ
เหมือนเราจะถอดถ้าถอดเหลือแต่แนวเส้นก็ต้องถอดตัวโครงสร้างหลักนะอย่างนี้นะครับหลังจากนั้นก็มีความกลมมีแสงเงานิดนึงก็เวลาที่เราถอดเส้นใช่ไหมครับถอดงานเส้นอย่างในแบบก็ถอดงานเส้นก็นี่แล้วก็ค่อยมีแสงเงาที่ดั้งรับหน่อยนึงนี่ก็ได้นะครับค่อยปิดตาที่แน่ก็ดูจมูกเห็นไหมกับเนื้อเนี่ยมันต้องเว้นให้มีเนื้อด้วยนะครับระวังมันติดกันแล้วมันดูไม่มีปีกจมูกนะครับแล้วก็ค่อยมาเป็นตานะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ปากนะครับเราเช็คเนี่ยก็คือดูแนวเส้นแกนกลางปีกจมูกวิ่งมาผ่านนะครับหลังจากนั้นก็อันนี้คือใต้ปากครึ่งกึ่งกลางใช่ไหมครับเราก็มาแบ่งข้างบนสัดส่วน1 2 3ดูนะครับด้านบนก็จะเป็นกล่องริมฝีปากแบบนี้นะจากจุดพับ1กล่องด้านล่างจะต้องมี2กล่องอันนี้เราท่องนิดนึงมี2กล่องความเข้าใจของเราจะเป็นแบบนี้ก่อนอยู่ใกล้แถวปีกจมูกนะแล้วก็หลังจากนั้นก็กระจับปากนะฮะจะวิ่งมาจากขอบตัวนี้นะครับเข้ามาผ่านปีกจมูกเข้ามาชนกึ่งกลางนะครับเราจะได้กระจับปากอย่างนี้เวลาเขียนก็เขียนถ้าเขียนปากก็เขียนกระจับตรงกลางแอนลงข้างล่างหน่อยนึงนะครับตามตัว V หลังจากนั้นก็บิดเนื้อปากต้องมีขึ้นด้านบนนิดนึงบิดเนื้อปากขึ้นด้านบนนิดนึงนะครับให้มีเนื้อแล้วก็ค่อยมาใส่ขีดด้านบนตัวนี้ตามอ้างอิงแนวขอบกระจับปากแล้วก็ฝั่งนี้นะครับเหมือนกันริมฝีปากบนจะเข้มกว่าก็เน้นเส้นก็ได้ถ้าเป็นงานเส้นน่ะก็เน้นเส้นเข้าไปให้มันดูริมฝีปากเงามืดด้านล่างเห็นว่าจะตรงกึ่งกลางของสัดส่วนด้านล่างนี้พอดีก็เขียนแค่แบบนี้ก็ได้นะครับปึ๊บแล้วก็อยู่ในกล่องที่2เนี่ยอยู่ประมาณนี้นี่แล้วก็เขียนการเมคปึ๊บทีนี้หูจะอยู่ในสัดส่วนของตัวนี้นะครับอันนี้มีมุมเปอร์เนี่ยเป็นกล่องขมับอยู่ในนี้นะดูภาพก็จะเป็นขมับทีนี้หูจะอยู่ระหว่างคิ้วนะแต่มันมุมเปอร์นิดนึงนะครับมาถึงจมูกนะครับอันนี้เราก็อ้างอิงหน่อยนึงนะครับว่าค่อยมาต่อเป็นตัวหูด้านบนเนี่ยมันจะวิ่งผ่านเพื่อจะหาตัวแสงเงาหนกแก้มใช่ไหมครับมันจะวิ่งผ่านตัวนี้นะครับก้านหูปึ๊บวิ่งผ่านมุมปากมาลงสู่คางตัวนี้วิ่งผ่านสันคิ้วมาลงสู่คางแล้วก็กรามจากใต้หูมาลงสู่คางที่เดียวกันแล้วก็เฮ้ยผมขีดเส้นผิดนะเนี่ยแล้วก็อันนี้มันสัดส่วนมันอยู่ตรงนี้นะครับ
ีดขึ้นไปนู่นเลยนะคนละเส้นเลยทีนี้อันนี้ตัวที่เราเช็คปีกจมูกนะเช็ค1เช็ค2จากสันคิ้วเช็ค3ออกมาจากนี่นี่นะครับหลังจากนั้นแสงเงาจะอยู่ในตรงนี้แสงเงาจะอยู่ที่ตรงนี้แล้วก็โค้งเข้ามาสู่ใบหน้าเนื้อปากจะอยู่เนี่ยเราเขียนแบบนี้เสร็จใช่ไหมครับเนื้อปากนะครับก็จะมีเนื้อเข้ามาตรงนี้ใช่ไหมครับเหมือนกับว่าถ้าเราเมคความเข้าใจว่าเนี่ยใต้ปากเนี่ยมันจะมีความเป็นเนื้อนะครับใต้ปากตรงนี้นะฮะอย่างเนี้ยเขาจริงๆเขาก็จะมีเนื้อใต้ปากนะฮะอันนี้ผมเขียนให้เห็นว่าเส้นที่มันมาจากที่เขาเมคเนี่ยมันมาจากตัวไหนใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นแสงเงาที่มาจากอย่างนี้แล้วก็แต่ตานี่ปิดนะครับมันเขียนคนละเส้นกันนะผมเขียนขึ้นไปสูงเราก็จะดูไว้แบบนี้เป็นเส้นเช็คนะครับแล้วก็เบ้าตาตัวนี้จะมีแสงเงาตรงนี้จากสันคิ้วจะวิ่งเข้ามาที่หูเหมือนกันจากตาก็จะวิ่งเข้ามาที่หูครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะมีลายนิดนึงแต่ผมเขียนยืดไปฮะเขียนตาเนี่ยมันต้องอยู่ตรงนี้นะครับโอเคประมาณนี้เพิ่มเติมสรุปของแจมนะครับก็คือการแยกของมิติของเส้นนะครับที่มีบอกในเรื่องของใกล้ไกลลึกตื้นนะครับแล้วก็บวกกับนะจมูกกับปากนะครับมันยังดูแต่ว่าคือภาพมันยังดูโอเคใช่ไหมครับเพราะว่างานนี้เขาปล่อยใส่เงาออกเยอะใช้เส้นทำงานหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นบางจังหวะอย่างเช่นคออย่างเงี้ยเนี่ยถ้าเราใส่นิดเดียวเนี่ยมันดูลึกไปอีกนะมันได้อีกนะฮะในเรื่องของการคัดให้ลึกตื้นใช่ไหมครับแล้วก็อย่างตาเนี่ยนิดเดียวนะครับความตึงความกลมเนี่ยอย่างเงี้ยคิ้วก็เอ็นมาปุ๊บแล้วก็ล้มเนี่ยจะหล่อขึ้นนะครับจมูกก็ปีกจมูกจะอยู่สูงกว่านะครับจมูกเขาจะอยู่ปีกจมูกจะอยู่สูงกว่าแล้วก็เขียนลักษณะเหมือนนะจมูกเขาจะได้ดูไม่ปึ๋งนะมีแสงเงาเล็กๆนิดนึงก็คือจมูกสูงกว่าหน่อยครับจมูกเขาจะโด่งภาพมันเล็กทีนี้ปากก็แล้วก็เมคไว้แบบนี้ก็ได้ฮะสันดั้งอะไรเงี้ยอันนี้คือเหมือนเราเมคไว้เป็นแนวเส้นก็คือโครงสร้างหลักที่เป็นแสงเงานะครับจอบอนะครับอันนี้สำคัญเหมือนกันครับอย่างเงี้ยเราก็เมคไว้อย่างนี้หน่อยสมมติว่าความเข้าใจก็ไม่ต้องเขียนแสงเงาเข้าไปเขียนแค่เส้นพอเขียนแค่เส้นพออันนี้ก็เขียนแค่เส้นพอนะครับเขียนแค่เส้นเข้าไปหน่อยเดียวพอแล้วก็คอก็เหมือนกันนะครับใช้การระเบิดเส้นเข้าไปนะครับอันนี้เอาไม่ใช่โอเคนะครับประมาณนี้จบนะครับเดี๋ยวพักเบรกแล้วก็ค่อยมาต่องานสีนะครับประมาณนั้นเดี๋ยวค่อยมาต่องาน